รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเมนูข้าวผัดกุนเชียงนะครับสัดส่วนง่ายๆข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนสําหรับหุงปกติแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะคะหุงสําหรับทําข้าวผัดลดปริมาณน้ําลงนิดนึงค่ะข้าวของเราหุงเสร็จแล้วนี่จะเปิดให้คุณดูเลยว่าหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อนี่สีสันสวยงามนะฮะแล้วเผือกเนี่ยนะพอเราหั่นแบบนี้แล้วเอาไปทอดก่อนนะเอามาผัดเนี่ยมันไม่เละอื้อหือหนักมั้ยหนักเ นี่ยเรากิน2คนเราก็ต้องนับชิ้นชิ้นหัวชิ้นท้ายก็ให้เจดีย์เยอะกับพี่กับน้องคุณยังวิธีนี้เหรอเนี่ยแล้วก็ข้างหน้าเราก็ที่เราบอกเราจะเก็บตัวปลายของต้นหอมไว้อะเอาไว้โรยข้างบนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะฮะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆจะใช้คำว่าร่วมกันก็ไม่ใช่เพราะว่าก่อนทำอาหารเนี่ยเราจะต้องแข่งขันกันก่อนเป็นเกมเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆจริงๆครับใครก็ตามที่ชนะเนี่ยนะคะจะเป็นผู้สั่งคนแพ้ให้ทำเมนูนั้นตลอดรายการดูเหมือนแบบคุณแบบกระหยิ่มยิ้มย่องนะไม่จริงไม่จริงคุณมีทัศนคติที่ไม่ดีเป็นพี่ผม งั้นคุณยอมแพ้ให้ผมได้ไหมเอ้าเราเล่นเกมกันไม่ใช่หรออ่ะพูดถึงเกมดีกว่านะครับอย่างที่บอกคือเราจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าเป็นเกมอะไรนะความสนุกมันอยู่ที่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมกับผมเนี่ยก็จะลุ้นไปพร้อมๆกันใช่แพ้ชนะก็ตัดสินกันตรงนี้แหละมาเกมในวันนี้มีชื่อว่าหัวท้ายใครจะตายก่อนโดยมีกติกาว่าให้คุณนาและคุณแคดดี้สลับกันวางเพนกวินบนเรือให้ทำเพนกวินตกเรือก่อน2ใน3เกมคนนั้นจะเป็นผู้แพ้ไปครับชื่อเกมว่าหัวท้ายใครจะตายก่อนครับสำหรับเราเหมือนกันเป็นการพาเพนกวินกลับบ้านมาคุณเริ่มก่อนเลยเอ้ยเป่ายิงฉุบสิใครได้ไม่หลงตัวเลยเหรอ มาเริ่มรอบแรกกันเลยดีกว่าครับ1 2 3อันนั่นอ่ะทำยังไงก็ได้ให้เพนกวินไม่ตกเรือใช่ป่ะคะเอ้า1 2 3ตรงเสาเรือก็วางได้นะครับคุณเท็ดดี้นั่นแหละครับอย่างนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยจับเรือไม่ได้ครับคุณนะเฮ้ยคุณแอบเอานิ้วยันผมเห็นเอาใช่ต้องเอานิ้วยันไว้ดิผมไม่ได้ว่านี่ผมไม่ห้ามเขาบอกว่าทำยังไงก็ได้ว่าไม่ให้มันหล่นลงไปเดี๋ยวกติกาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับคุณนะเลือกที่เหมาะๆวางให้ดีๆนะครับโถคุณนาทำเพนกวินตกเรือแล้วล่ะครับคุณผู้ชมโอเคเราแพ้แล้วฮะโอเคอยากรู้ว่าเขาวางตรงไหนกันบ้างหรอไอเกมเนี้ยคือเขาวางกันได้มากสุดกี่อันด้วยเนี่ยคือแบบ 2-3 อันเนี่ยไม่ได้แล้วนะมากสุดทีมงานก็วางเพนกวินได้3ตัวครับคุณเท็ดดี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเสียใจขอโทษจริงไม่เป็นไรนะเพนกวินเราไปทำไมเจ๊แพ้ใช่ไหมเราแพ้อ๋อโอเคเราจะไม่ตอกย้ำความพ่ายแพ้ของคุณนานะครับคุณเท็ดดี้เกมแรกคุณคือผู้ชนะครับผมเกมรอบที่2ถ้าพร้อมแล้วก็1 2 3เริ่มครับคุณนาอุ้ยผมนี่ลุ้นตัวเกรงเลยคุณแย่งที่ผมอ่ะมีการจองที่ด้วยเหรอครับเนี่ยคุณก็แย่งที่เรากลับดิเอ็นนันแน่เมื่อกี้เอ้ยแขนเนี่ยขวางนิดหน่อยก็ไม่ได้จะจับยันอย่างนี้ได้ป่ะไม่ได้ดิมือเดียวอยากจะทำให้มันเนียนๆหน่อยจะดีเหรอครับเฮ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยผมนี่ลุ้นด้วยเลยอ่ะนานารอดแล้วล่ะครับน้องเพนกวินทำไมทำกับคุณนานาแบบนี้ล่ะครับเนี่ยป่ะโอเคสรุปคะแนนนะคะเกมนี้เนี่ยนะแพ้อย่างราบคาบ 2-0 เลยคุณผู้ชมสรุปคะแนนเกมหัวท้ายใครจะตายก่อนวันนี้คุณเท็ดดี้เป็นผู้ชนะไป 2-0 ครับไม่เป็นไรนะเจ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้คือฝีมือเนี่ยมันต้องมาจากผมจริงๆส่วนเรื่องดวงเนี่ยผมพอเข้าใจได้นะฮะเพราะชนะนี่ขิงใหญ่เลยนะคุณเท็ดดี้ไม่เป็นไรนะครับคุณนานา
อ่ะโอเคนะครับเมนูของเราในวันนี้บอกได้เลยว่าน่ากินน่าอร่อยจริงๆวันนี้เนี่ยนะคะเรามีวัตถุดิบที่ดีมากๆ2ตัวมานำเสนอบอกเลยว่าพรีเมียม เนื้อสัตว์ที่เป็นโปรตีนแสนอร่อยครับผมเป็นกุนเชียงสุดยอดกุนเชียงของประเทศไทยครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับและข้าวที่เรียกได้ว่าหุงขึ้นหม้อคงคุณประโยชน์เยอะมากๆจากข้าวเจ้า5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหมือนกันครับผมมาทำเมนูแสนอร่อยคือข้าวผัดกุนเชียงค่ะครับฟู้ดไฟโต้วันนี้ขอเสนอเมนูข้าวผัดกุนเชียงเมนูอาหารจานเดียวที่นำวัตถุดิบพรีเมียมอย่างข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์และกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทำข้าวผัดกุนเชียงผัดจนได้ที่มีเม็ดข้าวสวยเนื้อกุนเชียงแน่นๆและเต็มไปด้วยกลิ่นหอมๆของหมูย่างเมืองตรังสัมผัสได้ถึงความนุ่มชุ่มฉ่ำละมุนลิ้นกลมกล่อมทุกคำที่ได้รับประทานทำเองได้ง่ายๆหากใครได้ลองต้องติดใจอย่างแน่นอนครับเมนูข้าวผัดกุนเชียงนะครับแหมทำไมคุณดูซึมๆไปล่ะไม่จริงข้าวผัดกุนเชียงเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกใช้ข้าวที่ใช้หุงเนี่ยจะต้องหุงข้ามคืนแต่วันนี้เนี่ยนะคะเรามีเทคนิคมานำเสนอว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้ข้าวเพื่อหุงแล้วก็ผัดเลยเนี่ยนะเติมน้ำน้อยลงมานิดหนึ่งก็จะทำให้ข้าวของคุณเนี่ยนะคะแห้งขึ้นก็สามารถทำข้าวผัดต่อได้เลยใช่แล้วข้าววันนี้ที่เลือกใช้นะคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะบอกได้เลยว่ากินคำเดียวเนี่ยเหมือนกินสุดยอดข้าว5สายพันธุ์จากทั้งประเทศเลยวันนี้ฟู้ดไฟโต้ใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับข้าวที่คัดเลือกแล้วว่าเป็นพันธุ์ดีทั้งประเทศไทยมีคุณค่าทางอาหารตามหลักโภชนาการจากข้าวสารทั้ง5สายพันธุ์ที่รวมกันอยู่ในแพ็คนี้มาทำข้าวผัดกุนเชียงครับเราชอบมากที่หีบห่อบรรจุมาอย่างดีแบบนี้คือเราเองเป็นคนที่รับประทานข้าวทุกๆวันแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเวลาเราอยู่คอนโดถ้าเกิดซื้อข้าวทิ้ง5กิโลมันลำบากในการหยิบจับแล้วหลายครั้งเนี่ยเราก็อยากได้ข้าวที่แบบเปิดห่อใหม่เรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่โดนออกซิเจนหรือแบบเป็นอย่างเงี้ยเก็บอย่างเงี้ยมันก็จะคงคุณค่าได้มากกว่าทุกๆ1กิโลก็จะมีถุงอย่างเงี้ยแฮปปี้คือเขาแพ็คเป็นไซส์แบบ1กิโลเลยใช่ไหมครับที่สำคัญนะคะรวบรวมข้าว5สายพันธุ์ที่ดีมากๆที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คัดเลือกมาแล้วว่าอร่อยดีต่อสุขภาพที่สำคัญหุงง่ายหุงขึ้นหม้อสัดส่วนง่ายๆข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนสำหรับหุงปกติแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะคะหุงสำหรับทำข้าวผัดลดปริมาณน้ำลงนิดนึงค่ะแล้วหลังจากหุงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็เปิดฝาหม้อซุยข้าวหน่อยให้ข้าวของเราเนี่ยนะคะร่วนออกมาก็จะทำให้เวลาผัดข้าวเราไม่แฉะและเคล็ดลับในการนำข้าวที่หุงใหม่ๆมาทำเป็นข้าวผัดอยู่ที่การใส่น้ำให้น้อยกว่าปกติในการหุงข้าวนิดนึงนะครับมันจะทำให้ข้าวของเรานั้นร่วนซุยเมื่อนำมาผัดก็จะได้ข้าวที่เป็นเม็ดสวยและไม่แฉะนะครับคุณดูสิตามด้วยน้ำสะอาดนะครับจากนั้นก็นำไปหุงค่ะระหว่างที่เรารอหุงข้าวนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแหมต้องบอกว่าความพิเศษของเขานะฮะเนื้อเยอะมันน้อยครับไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวนะที่สำคัญเนี่ยคุณแกะออกมาปุ๊บนะมันหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนะฮะหาไม่ได้เลยจริงๆนอกจากจะไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่วัตถุกันเสียเนื้อหมูเยอะไขมันน้อยหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังแล้วยังไม่หวานมากและไม่เค็มมากเป็นกุนเชียงที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับแล้วเราชอบตรงที่ว่าตัวกุนเชียงหมูเนี่ยนะคะแบ่งเป็นล็อกๆมาหมดแล้วเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยนะคะหนึ่งล็อกก็พอแบบนี้เลยสองล็อกหกตุ้มที่เราบอกว่าให้เอาไปต้มกันเพราะว่าตัวกุนเชียงหมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะเนื้อเยอะมันน้อยถ้าเกิดคุณเอาไปทอดเลยเนี่ยเนื้อกุนเชียงจะกระด้างเราก็แนะนำให้ต้มน้ำเดือดๆเนี่ยนะใส่กุนเชียงลงไปตัวดานาเองอ่ะปิดไฟเลยแล้วก็ทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเย็นสนิทกุนเชียงก็จะพองขึ้นมาครับหลังจากนั้นคุณจะมาปรุงอาหารอะไรก็อร่อยจะเอาไปทอดเหมือนเดิมก็ได้ย่างก็ได้หรือว่าใส่หม้ออบลมร้อนก็อร่อยเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราใส่ลงไปในน้ำเดือดๆนะแล้วก็ปิดไฟเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแม้คุณนานาและคุณเท็ดดี้ขายเก่งนะครับเนี่ยเมนูข้าวผัดกุนเชียงในวันนี้ใช้ทั้งข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์และกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้าวผัดกุนเชียงในวันนี้จะทำออกมาได้น่ารับประทานขนาดไหนพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับใส่กุนเชียงเลยนะโอเคโอ้โหกูจ่ายเครื่องเยอะกว่าข้าวอีกหนักไหมหนักครั้งแรก
ของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดโต๊ะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กันต่อนะครับหลังจากที่คุณนานาและคุณเท็ดดี้ได้หุงข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์และต้มกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปติดตามขั้นตอนต่อไปในการทำข้าวผัดกุนเชียงกันต่อได้เลยครับเอาละครับทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะโอ้มาดูกุนเชียงของเราครับดูนุ่มเลยอ่ะอย่าตกใจที่สีเขาซีดนะเพราะอย่างที่เราบอกเราไม่ได้ใส่ดินประสิวใช่กุนเชียงเราแบบสายสุขภาพอ่ะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูเลยเนี่ยคุณดูสิเนี่ยเน้นเต็มคำแล้วกุนเชียงจะฉ่ำแบบฉ่ำโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำมันในเนื้อกุนเชียงเยอะเนี่ยไขมงไขมันเราก็ใส่น้อยลงเนี่ยแบบเนี้ยคุณดูนะดูเนื้อเฮียเนี่ยโอ้โหแล้วมันหอมแบบกลิ่นหมูย่างอ่ะหอมมากๆ1ชิ้นได้5เม็ดก็คือคนละ15เม็ดคนละ15เม็ดไปคิดกันอย่างนี้เลยหรอใช้ของดีต้มไหนหั่นหนาหน่อยนี่ไม่ได้นะก็คนผัดก็จะไม่ได้หัวท้ายอ่ะคนกินก็จะต้องแบบหยิบกินไปโอ้ชิ้นนี้ได้คุ้มแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่ใส่ดินประสิวไม่เสียวัตถุกันเสียเนื้อหมูเยอะไขมันน้อยเป็นกุนเชียงที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับข้าวสุกแล้วนะครับกุนเชียงก็หั่นเตรียมไว้เรียบร้อยนะฮะถึงขั้นตอนการทำข้าวผัดกุนเชียงครับข้าวของเราหุงเสร็จแล้วนี่จะเปิดให้คุณดูเลยว่าหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อนี่สีสันสวยงามนะฮะแบบนี้เลยมาเดี๋ยวผัดให้ดูและนี่ก็คือข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เพิ่งหุงเสร็จใหม่ๆเลยครับข้าวทุกเม็ดมีความนุ่มชุ่มฉ่ำและไม่แฉะพร้อมที่จะนำมาทำข้าวผัดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับคุณผู้ชมเราต้องมั่นใจขวดนี้เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆนะฮะฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะฮะผัดอะไรก็อร่อยนะครับจากนั้นนะครับอ่ะกระเทียมนะครับสับละเอียดแบบนี้เลยร้อนได้ที่ก็หอมแบบนี้แหละหอมใหญ่นะครับหั่นเต๋าแบบนี้ครับเร็วอ่ะใส่กระเทียมใส่กุนเชียงเลยนะโอเคโอ้โหโอเคอุ้ยหอมมากใส่เผือกเลยใช่ดิอ่ะเผือกหั่นเต๋านะครับแต่อันนี้เราเอาไปทอดก่อนเนาะข้าวผัดกุนเชียงอ่ะใส่เผือกด้วยก็จะมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นเอาละครับผู้ตายเครื่องเยอะกว่าข้าวอีกอ่ะไหนๆก็ไหนๆฮะใส่คารอทนะครับหั่นเต๋าแต่อันนี้เราเอาไปลวกแล้วนะฮะเหมือนเรากินเกาเหลาเลยพอได้แบบนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวผมจะใส่ไข่ลงไปนะครับเอาละเคล็ดลับเราเวลาเราทำข้าวผัดอ่ะเราจะไม่ขยี้ไข่เลยเราขยายเขายังเป็นก้อนๆอยู่เป็นชิ้นๆหน่อยไข่ก็ยังขึ้นเป็นแบบชิ้นๆอยู่อีกหนึ่งเคล็ดลับในการทำข้าวผัดก็คือการไม่ยีไข่ไก่ใส่ลงไปเพื่อเวลารับประทานจะได้สัมผัสของไข่เต็มๆคำนั่นเองครับหรือถ้าเกิดใครอยากได้ไข่ฟอยก็เอาไข่ไปเจียวก่อนก็ได้กับกระเทียมตั้งแต่แรกเลยเป็นอีกวิธีนึงสำหรับคนชอบรับประทานไข่แบบชิ้นเล็กๆนะครับได้แบบนี้แล้วนะคะของทุกอย่างสุกหมดแล้วอย่างนี้เราก็จะใส่ข้าวของเราลงไปนี่พระเอกของเรานะคะหุงเสร็จแล้วเราลดน้ำแล้วหน้าตาแบบนี้น่ากินมากจริงๆแล้วต้องทิ้งให้เย็นแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาแล้วจะผัดเลยแบบเราเนี่ยลดน้ำลงนะเนี่ยได้2คนกินเลยจุกจุกจากนั้นเอาหลังตะหลิวของเราเนี่ยนะคะกดหน่อยดูสีข้าวสิสวยมากขยี้เขาลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ผัดโอ้โห
จอเผือกนะนะกับกุนเชียงนะแล้วก็ข้าวนะเนื้อแบบนี้นะโอ้โหเพลินแล้วเผือกเนี่ยนะพอเราหั่นแบบนี้แล้วเอาไปทอดก่อนนะเอามาผัดเนี่ยมันไม่เละแล้วมันแบบพอกัดเข้าไปมันนุ่มๆข้างในนะเขาจะมีกลิ่นหอมแล้วช่วงนี้เนี่ยนะปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงที่เผือกอร่อยที่สุดของปีโอ้โหเราถึงใส่เผือกลงไปเพราะสูตรนี้เนี่ยต้องรอช่วงนี้เท่านั้นนะครับอ่ะก่อนยกลงเสิร์ฟนี่นะคะปรุงรสนะฮะเราใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนึงก่อนใส่ตัวคนโคนลงไปเพราะเขาสุกยากใช่ป่ะเขาก็ให้กลิ่นหอมรสจัดกว่าให้เขาโดนความร้อนไปก่อนใช่ส่วนตัวกั้นกะตัวปลายๆเนี่ยเก็บไว้โรยหน้าปรุงรสได้เลยค่ะที่ดีปรุงรสนะครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เพิ่มความหอมๆนะฮะพริกไทยป่นครับเยอะหน่อยใช่นะครับเรียบร้อยอื้อหือหนักไหมหนัก น่าจะเมื่ออยู่นะครับคุณเท็ดดี้ไม่น่าถามเลยเราจะผัดจนกระทั่งตัวข้าวของเราเริ่มกระโดดออกจากขอบดีดออกมาปุ๊บเนี่ยคือโอ้โหมันร้อนได้ที่นะครับมันระอุในการเขย่ากระทะของคุณนานาแบบนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการทำให้ข้าวเรียงเม็ดสวยงามแล้วยังทำให้ส่วนประกอบทุกอย่างเข้ากันได้ดีและไม่ทำให้ข้าวไหม้ติดกระทะด้วยครับที่ใส่ผักเยอะอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเพิ่มสีสันครับแล้วก็ช่วยทำให้คนข้างๆอิ่มด้วยคืออยู่กัน2คนเนี่ยเมนูนี้อิ่มจุกๆเลยตัดกำลังว่าอย่างนั้นน่ะใช่ครับผมเราผัดแบบให้เขาแห้งๆนิดนึงนะมันจะน่ากินมากเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะฮะกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงครับตอนนี้คุณนานาก็ใส่ทุกอย่างลงไปทั้งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เครือคันเตาทอดกรอบแครอทไข่ไก่ผัดจนเข้ากันใส่ข้าวเจ้าสูตรผสมผ้าสายพันตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงสุกลงไปผัดจนเม็ดข้าวกระโดดหรือว่าดีดตัวขึ้นมาเป็นเคล็ดลับในการทำข้าวผัดให้อร่อยข้าวที่ได้นั้นจะแห้งและไม่แฉะครับเห็นแล้วชวนรับประทานมากๆเลยละครับตอนนี้ท้องก็เริ่มร้องแล้วเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาใส่จานเสิร์ฟพร้อมกันนะครับเนี่ยเรากิน2คนเราก็ต้องนับชิ้นต้องนับชิ้นกับพี่กับน้องคุณยังวิธีนี้เหรอเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยได้เยอะจังหลังจากนั้นก็คือไม่มีอีกแล้วเป็นข้าวล้วนกับผักช่วงที่3ของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันต่อนะครับแล้วข้าวผัดกุนเชียงของคุณนานาและคุณเท็ดดี้ก็ผัดจนได้ที่แล้วล่ะครับน่ารับประทานมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมๆกันได้เลยครับเวลาไปซื้อกับข้าวกินนอกบ้านยิ่งไปทานตามร้านอาหารเราจะเห็นว่าเขาทำยังไงนะให้กุนเชียงมันอยู่ข้างหน้าข้าวได้น่ากินขนาดนั้นเขาไม่ได้ตักใส่แล้วก็กดเหรอจะรู้ได้ยังไงว่าได้เท่ากันเนี่ยเรากิน2คนเราก็ต้องนับชิ้นต้องนับชิ้นกับพี่กับน้องคุณยังวิธีนี้เหรอเนี่ยจะยังไงคุณก็แค่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยเรียงลงไปอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยได้เยอะจังหลังจากนั้นก็คือไม่มีอีกแล้วเป็นข้าวล้วนกับผักมีได้บ้างนิดหน่อยเอ้ยแต่นี่คือเพื่อความสวยงามนะแล้วก็แบบดูน่ากินน่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ตักข้าวใส่ได้ละอย่างสบายใจจะเจอกุนเชียงมากกุนเชียงน้อยเราก็ไม่ต้องคิดมากแล้วเพราะว่าสวยแล้วแน่นๆหน่อยเคล็ดลับในการจัดจานเสิร์ฟให้ออกมาสวยน่ารับประทานของคุณนานาก็คือการนำกุนเชียงหมูมาเรียงกันที่ก้นถ้วยก่อนแล้วก็ตักข้าวผัดลงไปกดข้าวในถ้วยเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับคือส่วนตัวนะก็เคยทำข้าวผัดกุนเชียงนะแต่แบบพอใส่เครื่องแบบนี้นี่โอ้เหมือนแบบข้าวอบกุนเชียงอะแต่ละเอามาแบบผัดแบบร้อนๆหอมๆแบบนี้เลยเนี่ยแล้วคุณดูสิข้าวเพิ่งหุงอะแต่แบบผัดออกมาแล้วเป็นเม็ดได้ขนาดเนี้ยถ้าไม่ใช่ข้าวเจ้าห้าสายพันตาอาจารย์นิ่งศักดิ์นี่อาจจะทำไม่ได้ดีขนาดนี้อุ้ยแหมดีขนาดนี้ซื้อยังไงนะคะขายยังไงได้จะดีอุ้ยทั้งซื้อทั้งขายเลยเหรอครับไหนๆก็ขายของแล้วขออนุญาตพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะฮะทั้งข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทาง LINE แล้วก็ Facebook ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมขอเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงครับสำหรับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์4แพ็คราคา380บาทและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์3แพ็คราคา450บาทส่งฟรีทั่วประเทศส่วนตัวเราอ่ะบอกคุณเลยว่าเราอ่ะ
ทานกับข้าวรสจัดเราก็จะรู้สึกว่าถ้ามีพริกขี้หนูอ่ะนิดนึงคือเรื่องเหมือนข้าวผัดน้ำเลียบแล้วนะเราจะรู้สึกว่าแบบมันกินข้าวแล้วอร่อยยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าความเผ็ดนี่คือทำให้เจริญอาหารยิ่งขึ้นแล้วก็ข้างหน้าเราก็ที่เราบอกเราจะเก็บตัวปลายของต้นหอมไว้อะเอาไว้โรยข้างบนเพราะว่าตัวโคนอ่ะมันให้รสที่จัดกว่าส่วนปลายอ่ะให้ความฉุนปลายแล้วก็กลิ่นหอมๆเนี่ยข้าวผัดกุนเชียงจานเนี้ยคุณทำเองได้ที่บ้านเลยที่สำคัญอร่อยมากๆเนื้อเยอะมันน้อยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานิสักสามารถทำเมนูแสนอร่อยแบบนี้ได้ค่ะโหบอกได้เลยว่าน่ากินจริงๆครับที่สำคัญคือเราดูเมื่อกี้เนี่ยทำตามได้เลยนะแม่ข้าวผัดกุนเชียงนะครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงที่นำข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวที่คัดเลือกแล้วว่าเป็นพันธุ์ที่ดีทั้งประเทศไทยและกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กุนเชียงที่ดีต่อสุขภาพใส่เผือกและแครอททำเป็นข้าวผัดออกมาหน้าตาน่ารับประทานข้าวเรียงเม็ดสวยกุนเชียงเนื้อแน่นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังรสชาติกลมกล่อมนุ่มละมุนลิ้นทุกคำรับประทานร้อนๆคู่กับผักสดบอกเลยครับว่าเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่อิ่มอร่อยและยังได้รับคุณค่าทางอาหารตามหลักโภชนาการดีต่อสุขภาพอีกด้วยครับเอาละค่ะเมนูแสนอร่อยแบบนี้นะคะข้าวผัดกุนเชียงของคุณเนี่ยเพียงแค่คุณใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิสักกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิสักเนี่ยนะคะเอามาทำเมนูข้าวผัดกุนเชียงรับรองเลยล่ะว่าข้าวผัดกุนเชียงของคุณเนี่ยนะคะจะอร่อยแบบมีเอกลักษณ์มากๆเลยเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับพร้อมๆกับความสนุกสนานนะครับเท็ดดี้และนานาแบบนี้นะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามดูข้าวผัดกุนเชียงสูตรนี้ไม่ทันหรืออยากชมรายการอาจารย์นิสักย้อนหลังหรืออยากได้สูตรของอาหารของอาจารย์นิสักอีกหลายพันเมนูเนี่ยนะคะสามารถติดตามชมได้อีก1ช่องทางนะทาง YouTube ค่ะพี่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้าวันนี้นะคะนานากับเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการฟู้ดไฟโตสัปดาห์หน้านะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงที่มีส่วนประกอบหลักไม่เยอะลงมือทำรับประทานเองได้ง่ายๆใช้เวลาแป๊บเดียวก็อร่อยได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมลองนำสูตรนี้ไปทำกันดูนะครับรับรองว่าต้องถูกปากและถูกใจอย่างแน่นอนครับคุณที่ดูสีพวกแป้งกรอบเนี่ยนะเจอกับส้มตำรสจัดๆอ่ะโอ้โหคุณต้องสั่งเรานี่วันนี้ก็ผมเมื่อกี้ผมจะหยิบช้อนให้คุณยังไม่เหลียวแลมันขมไหมโอ้อร่อยอร่อยกลิ่นตอนนี้หอมมากจริงคือใส่สับปะรดนี่ไม่ได้ตำละใช่เราก็จะแบบเหมือนตำอะแบบเอียงๆคุกเอียงๆสากไปเรื่อยค่ะเยอะมากแล้วนะเยอะนะเอาหน้าแบ่งคุณผู้ชมนะให้คุณผู้ชมด้วยความเต็มใจอีก2ตัวล่ะชิมเองเราต้องชิมทำอาหารต้องชิมค่อยพูดหน้าฟังหน่อยอะ